โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมโอคามิเจแล้วก็รายการ POE Guide by โอคามิเจจากช่องโอคามิเจกันอีกแล้วนั่นเองนะครับผมว้าวว้าวนะครับบอกเลยว่าไกด์ของเรานี้ห่างหายการแนะนำมือใหม่ไปบ้างนะกลับมาแนะนำมือใหม่บ้างนะครับที่จริงก็หนีการทำคลิปซับซ้อนนะมาทำคลิปง่ายๆบ้างเองเนาะ เมื่อฝนตกหนักเราต้องพักอยู่ที่ร่มบ้างนะก็ไม่เกี่ยวไกด์นี้เท่าไหร่นะครับผมเอามาพูดเพื่อนะในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำมือใหม่นะครับผมการใช้ Alchemy นะครับผมอันนี้นะแร่อันนี้นะแล้วก็ Scoring นะครับผมในการมาครับ Cutter Jewel นะครับ Cutter Jewel เป็นแบบไหนเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะครับผมจะมีชื่อว่า Cutter Jewel อยู่เนาะมาครับ Cutter Jewel สายของเราเนี่ยมาใช้เองนะแบบง่ายๆนะครับผมง่ายดายนะบอกเลยว่าถ้าไม่ได้ก็ขายนะครับผมนั่นแหละนะเป็นวิถีของเกมนี้เหรอครับของใช้ได้ของขายนะครับเป็นเรื่องปกตินะทุกคนโอเคเราจะไม่เสียเวลากันมากนะเพราะว่าผมไม่มีอะไรจะโม้นะบอกก่อนเลยนะครับว่าการครับพวก Cutter Jewel แบบนี้เนี่ยมีหลายวิธีมากเลยนะการครับแบบใช้ Alchemy แล้วก็ Scaling เนี่ยก็จะเป็นวิธีการหนึ่งนั่นเองนะทุกคนอย่างที่บอกไปนะผมก็คือครับของใช้ได้ของขายนะจะเป็นเรื่องปกติเนาะแล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมนะครับผมก็คือนี่เลย Off Alchemy แล้วก็ Off Off Scoring นะครับผมเพราะราคาเนี่ยมันถูกที่สุดแล้วนะครับผมถูกมากๆนะสลับจอเรียบร้อยนะครับมึงจะกดเช็คราคาให้ดูนะครับมันก็ตกประมาณที่อันละ 0.16674 นะแล้วก็หรือว่า7อัน14นั่นเองนะมันถูกมากเนาะแล้วก็อันนี้ Off Off Scoring ก็ 0.34 นะรวมการกด1ครั้งก็คือเราจะกด Alchemy แล้วก็บวก Scoring ไปเนาะมันก็จะตกประมาณ 0.5 0.6 กว่าๆนั่นเองนะครับผมถ้าเราใช้ Zero เลยก็ได้นะครับผมต้นทุนมันจะสูงไปกว่ากันประมาณ 40% นะครับผมเราก็นั่นแหละใช้ Alchemy กับ All of Scoring นะมันต้นทุนมันต่ำดีนั่นเองนะครับแล้วก็โปรแกรมที่ผมเอาเช็คเนี่ยก็คือ Awaken POE Trade นะทุกคนก็ไปลองพิมพ์หาได้นะเพราะว่าผมยังไม่ทำคลิปสอนนะเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมที่ไม่เชิงผิดกฎเกมแล้วก็ไม่ถูกกฎเกมนะครับผมมันอยู่กึ่งๆนะโปรแกรมเนี้ยผมจะไม่อธิบายเยอะนะประมาณนี้นะครับผมก็เอามาใช้เช็คราคาเช็คอะไรได้หลายๆอย่างเลยนะครับผมพูดสั้นๆเนาะต้องเข้าใจเองนะทุกคนนะแล้วก็อีกอย่างที่เตรียมก็คือ Cutter Jewel นะผมยังไม่มีเลยนะเดี๋ยวผมจะไปหาซื้อด้วยพร้อมกับทุกคนนั่นเองนะผมเอาละเราจะไม่เสียเวลาเอาละเริ่มละนะทุกคนก่อนอื่นก็เปิดเว็บ Google ขึ้นมานะผมแล้วก็เปิด POADB นะเว็บนี้ก็จะมีส่วนรวมของม็อดเยอะมากนะผมจะยกตัวอย่างเป็นเว็บนี้ละกันนะครับเลื่อนลงมานะครับผมก็คือเราจะทำ Cutter Jewel ใช่ไหมในนี้มันก็มีแบบอุปกรณ์สวมใส่เป็นแมปเป็นอะไรเกี่ยวกับเกมทั้งหมดนะเป็นฐานข้อมูลเนาะเราก็จะมาดู Jewel นะครับผมมาหมดของ Jewel แล้วก็ Jewel นี้ก็จะมี Cutter Jewel อยู่ข้างในด้วยเนาะซึ่ง Cutter Jewel เนี่ยมันก็จะมีหลายแบบอีกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลาร์จมีเดียมสมอลนะครับใครอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ Cutter Jewel เพิ่มเติมก็มุมความประสบของหน้าจอนะผมขายของนะก็คือนั่นแหละข้อมูลแบบแน่นๆไปเลยนะครับผมในคลิปนี้นะผมสนใจที่จะทำมีเดียม Cutter Jewel นะครับคนก็หาที่ตรงของสายตัวเองนะคลิกไปแล้วนะครับก็เลื่อนลงมาอันนี้ก็จะเป็นม็อดที่ประกอบอยู่กับมีเดียม Cutter Jewel นั่นเองนะผมจะหาของสายมินเนี่ยนเนาะผมก็เลื่อนลงมานี่เลยผมเล่นมินเนี่ยนนะกลับมาเล่นมินเนี่ยนนะก็เลือกเป็นมินเนี่ยนแฮป 12% increase maximum life นะครับผมซึ่งเมื่อเราเปิดมาแล้วนะครับผมทุกคนโอเคนะขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนเลือกม็อดที่ต้องการก่อนนั่นเองนะครับผมซึ่งการหาม็อดที่ต้องการเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับการหาซื้อ Cutter Jewel นั่นเองนะครับผมนี่ผมต้องการเรเนวอร์นะครับผมอันนี้นะเราจะไม่พูดถึงคุณสมบัตินะมันเยอะมากเลยต้องการเลยในวอลแล้วก็ Besset Rebirth นะครับผม2อันนี้นะทุกคนแล้วก็มาดูเวทนะครับเวทในการออกนะมันก็ไม่น้อยเท่าไหร่นะครับ200กว่าใช่มั้ยมันจะมีบางอันที่เวทต่ำๆนะทุกคนต้องทำใจนะว่าในการคราฟของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ก็ได้นะแต่ว่าถ้าได้ก็ดีไปเนาะถ้าไม่ได้ก็ได้ของขายก็ไม่เป็นไรนะลองๆมาเสี่ยงๆดูนะเพราะว่าบางทีเราคราฟเนี่ยใช้ต้นทุนถูกกว่าเรามาซื้อนั่นเองนะบอกเลยว่าคราฟของใช้แล้วก็เราจะร่ำรวยไปด้วยกันนะครับ เรียบร้อยดูเวทนะเวท200กว่านี่พอไปได้อยู่นะครับถ้าสมมุติว่า100กว่าหรือต่ำลงมานี่มันจะตึงๆใจนะสุ่มเสี่ยงที่ไม่ได้นั่นเองเนาะโอเคแล้วก็มาดูที่เลเวลนะครับผมเลเวลนี้สำคัญมากเลยนะครับผมเพราะว่าเราจะบล็อกเรื่องของเลเวลไว้นะให้เลเวลไม่เกินเท่านี้เท่านี้ถึงจะมีโอกาสออกม็อดได้เยอะมากที่สุดนะครับเลเวลที่
50-68เนาะเราก็มาดูมอดต่อไปนะเลื่อนลงมาข้างล่างเลยก็ได้นะครับมันก็จะมีเลขมอดอยู่ข้างหน้านี้นะอันนี้มอดอื่นที่มีโอกาสออกนะลองคลิกไปสักอันก็คือเลเวล1ก็จะออกอยู่แล้วเลเวล68ก็จะออกอยู่แล้วแล้วก็เลเวล84เราก็จะบล็อกไม่ให้ถึงเลเวล84นั่นเองเนาะแล้วก็คือเลเวล68ถึง83นะครับผมเลเวลนี้เลเวล50ขึ้นไปถึงจะออกมานะครับผมเลเวลไอเทมนะ50ขึ้นไปก็อันนี้เลเวล68ขึ้นไปนะเราจะเอาเลเวล50มาโลก็ไม่ได้นะเพราะว่าเบสเซตรีเบิร์ธก็จะไม่ออกใช่มั้ยเราก็ต้องเอา68ขึ้นไปแต่ว่าไม่เกิน84ก็83นะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปใส่กันนะแล้วก็จำไว้ด้วยนะครับผมช่วยอธิบายเพิ่มเนาะพรีฟิกกับซัฟฟิกของคัสเตอร์จีวิลนี้นะครับมีอย่างละ2นั่นเองเนาะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้นี่เลยนะครับพรีฟิกก็นี่แหละนะครับตัว P ข้างหน้านี้เนาะมี2แล้วก็ซัฟฟิกมี2นะซึ่งเราต้องเลือกด้วยนะเราอยากได้พรีฟิก3อันเลยก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าพรีฟิกมันตันแค่2นั่นเองนะครับผมซัฟฟิกก็เหมือนกันนะครับดูด้วยเนาะในนี้ก็มีที่ผมต้องการไม่เกินอยู่พอดีเลยนะครับก็คือเรเนวอลกับเบรสเซตรีเบิร์ธนะครับผมเป็นพรีฟิกทั้งคู่เนาะเรียบร้อยแล้วนะครับก็เปิดมาอีกหน้าหนึ่งนะครับเราก็จะไปหาซื้อกันเลยนะการหาซื้อคัสเตอร์จีวิลนี้เราก็มีหลายวิธีนะในการเซิร์ชหานะครับผมเพื่อที่เราจะเอามากรอกมอดเองนะอย่างเช่นผมจะพิมพ์ไปเรเนวอลแล้วก็อันนี้เป็นเพียงวิธีการหนึ่งเท่านั้นนะครับผมแล้วก็เบรสเซตรีเบิร์ธนะครับ enter ไปก่อนอื่นนะเราพิมพ์แบบนี้มาก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ดูว่ามันเป็นคัสเตอร์จีเวลระดับกลางด้วยใช่ไหมเรียบร้อยเนาะแล้วก็เราก็กดตรงนี้นะครับผม filter by item stats นะครับเพื่อที่เราจะมากรอกมอดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะ passive ก็มีผลนะครับว่าเราจะใช้ passive น้อยหรือว่าเยอะนะผมจะให้ไม่เกิน4นะครับส่วนอันที่2ก็ไม่ต้องกำหนดก็ได้นะครับ GV socket นะเขาจะฟิกตายตัวอยู่แล้วเนาะและนี่เป็นมินเนี่ยนไหลนะครับก็เซิร์ฟดูหน่อยก็ได้แพงไหมโอเคนะครับ 2.5 อีกนะดูว่าเงินน้อยนิดของเราเนี่ยจะได้ 2.5 มั้ยนะครับผมก็ได้ปิดไปนะเนี่ยปิดไปก่อนแล้วก็เหลือแค่ตัวของมันเองนะแล้วก็จะ enter ไปค้นหาก็เจอพอดีใช่มั้ยแต่ว่าอย่าพึ่งนะเพราะว่าเรายังต้องใส่เลเวลอีกนะครับเมื่อกี้เลเวลเท่าไหร่นะผมก็ลืมไปแล้วนะ68แต่ว่าไม่เกิน83เนาะแล้วก็มาใส่เลเวลไอเทม68ไม่เกิน83นะครับนี่นะเรียบร้อยโอเคจากนี้ก็เป็นวิธีการหาซื้อมาก่อนนะซื้ออันไหนก็ได้เลยนะเดี๋ยวเรามาคราฟต่อนะเดี๋ยวผมขอไล่ซื้อแป๊บหนึ่งนะต้องเช็คเลเวลด้วยนะครับทุกคนเอาละครับผมทุกคนผมก็ได้หาซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะบอกเลยว่ากะจะเอา4เม็ดนะแต่ว่าซิปไปเยอะเกินไปนะครับผม ไหนๆก็ซิปไปแล้วก็ซื้อมาเถอะนะครับเราต้องคราฟได้อย่างแน่นอนนะเสร็จขั้นตอนการซื้อไปแล้วก็ขั้นตอนการคราฟได้เลยนะผมก็จะคราฟตามสกอร์ริงที่มีนะครับผมประมาณ71ครั้งเนาะเดี๋ยวไม่สิเราต้องลบมอดทิ้งให้หมดก่อนนะครับโอเคลบหมดแล้วนะครับผมก็จะมีเหลือ67ครั้งนะครับผมทุนรวมๆก็ประมาณ 57C นะทุกคนหมดนี้นะมูลค่า 57C นะครับผมเราก็จะมาคราฟกันนั่นเองนะครับผมว่า 57C ของเราเนี่ยจะเป็นไงบ้างนะ อย่าลืมอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่าลืมเตรียมดวงมาด้วยนะครับผมโอเคเริ่มลุยเลยดีกว่านะครับการจัดแบบนี้ก็ช่วยได้นะเพราะว่าเป็นศูนย์รวมพลังจักรวาล นะครับผมเดี๋ยวต้องมาอยู่ตรงนี้ด้วยเริ่มไม่น่าจะเกี่ยวละฮะเอาละเริ่มคราฟกันเลยดีกว่ากดไปเลยเช็คดูนะครับผมBracelet Rebirth นะออกมานะครับผมเนี่ยถ้าเราแบบว่าไม่รีบมากนะใช้อันนี้อันเดียวไปก่อนก็ได้นะครับราคาก็จะ9.44เนาะก็ถือว่ายังไม่สวยนะครับผมต่อนะเช็คกันต่อนะครับอันนี้ผมว่ารู้สึกดีนะเรเนวอลนะบางทีก็หาเรเนวอลมาใช้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวขอเก็บนี้ไว้ก่อนนะครับต้องการเอามาใช้อีกนะครับผม
เมื่อกี้เห็น2อันโผล่นะครับฮึบไม่น่าจะดีไม่ดีนะวิเลเลวอร์นี่ก็โผล่มาอีกแล้วนะครับผมอันนี้เหมือนจะเพิ่มสเตตเยอะมากนะต้องขายได้ราคาอยู่แน่นอนนะครับอันนี้นะเป็นแก้สเตตเด็กแล้วก็แก้ทุกอย่างก็นนท์หนึ่งก็ได้เด็ก6นะครับผมสตริง3อิน3นี่แหละนะครับเราก็นั่งค้าวนไปนะทุกคนหาอันที่ตัวเองได้ใช้นะเหมือน2อันนี้จะดูดีมากเลยนะครับผมแล้วถ้ามีสตริงล่ะถ้ามีรีซีทล่ะได้อยู่นะครับอันนี้นะประมาณ24ได้อยู่นะครับอันนี้คิดเองนะครับผมคิดเอาเองนะผมคิดว่าได้อยู่นะอะไรเป็นตัวกำหนดราคาก็คือประสบการณ์นั่นเองนะทุกคนเล่นเยอะก็นั่นแหละนะครับจะรู้ว่าอันไหนขายแพงไม่แพงนะกับไอเทมที่สายของเราได้ใช้นะเราจะรู้ว่ามันมีมูลค่าหรือว่าไม่มีนะครับนี่ผมขอเก็บ2อันนี้ไว้ก่อนเพิ่มสตริงเพราะว่าผมชอบมากเลยนะเพิ่มสตริงนะเป็นความชอบส่วนตัวนะนั่นแหละเรามาหาใช้เองนะทุกคนโอ้อันนี้2อันแล้วก็มีกันเคออสมาแล้วนะครับผมมาแล้ว 30C ได้อยู่นะครับอันเนี้ยนี่แหละนะครับผมสิ่งที่เราได้นะทุกคนก็ได้ของขายมาทั้งนั้นเลยนะมีของใช้อยู่1อันนะแต่อาจจะไม่ได้เบสเซตรีเบิร์ตก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไว้โลต่อใหม่นะก็ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมเช็คราคาให้ดูเนาะอันนี้มีการเคออสนะครับผมขายก็แพงอยู่นะกะราวๆสัก49Cอ่ะถ้าผมตีเป็นตัวเลขนะเพราะว่าหวังว่า2คนนี้จะขายออกไปหรือว่าไม่ขายนะครับผมอันนี้อาจจะตัดราคาก็ได้นะตั้งมา19วันแล้วนะครับผมขายสัก49Cเนาะโอเคส่วนอันนี้นะครับผมเพิ่มสติงกับกันดีซิตนะแกว่งๆนะครับผม5 80แล้วก็50ไปเลยนะผมตีไปสัก10ละกันนะครับผมโอเคต่อมานะไลฟ์ฟอร์มเดทกับเรดมาร์ชก็เป็นการรีซิตทั้งคู่เลยถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งล่ะประมาณ10ใช่ไหม10ขายสัก20แล้วกันเพราะว่ามันมีไฟกับสายฟ้านะครับผมสายไฟ20นะบอกเลยว่าทำของใช้ได้ของขายนะครับผมสุดยอดไปเลยแล้ว2อันนี้ล่ะแล้วเรามีอะไรดีบ้างไม่ค่อยดีเลยนะครับรีเจนเลือดกับเพิ่มเด็กเทอริตี้นะขายไปสัก20ก็ได้นะครับ4เม็ดผ่านไปแล้วนะครับผมแล้วก็เม็ดสุดท้ายนี่เหมือนว่าผมอยากใช้เองมากเลยอะแต่มันไม่มีราคาหรอกนะครับน่าจะไม่มีราคาเพิ่มสตริงอ่ะอูแม่เจ้าเพิ่มสตริง20แล้วกันนี่แหละนะครับผมเขาก็เปลี่ยนเงิน 57C ของเรานะเป็น 119C นะครับราคานี่เป็นประสบการณ์แล้วก็นั่นแหละการเล่นเยอะนะครับผมไม่ได้เล่นเก่งนะครับแต่ว่าเล่นเยอะนะครับได้ทั้งวันบอกเลยนะก็จะได้ 119C นะถ้าเราไปตั้งขายนะเดี๋ยวผมก็จะไปตั้งขายนั่นแหละนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้นะจะเอามาโลต่อก็เสียดายกว่ามอดไม่ดินออกมานะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับไกด์นี้นะแนะนำมือใหม่การใช้ Alchemy แล้วก็ Scoring มาครับ Caster Jewel ใช้แล้วก็มีวงเล็บว่าขายเองนะครับผมบอกเลยว่าหากใครได้ของขายเราก็ทำแบบนี้ต่อไปนะแล้วก็มีเงินมาหมุนเวียนต่อไปอยู่เรื่อยๆนั่นแหละนะส่วนมากจะได้กำไรอยู่แล้วนะเพราะว่าเกมนี้มีมอดอะไรหลากหลายนะเพราะว่ามันจะไม่ตรงสายของเราเสมอไปนั่นเองนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะกดถูกใจให้หน่อยละกันนะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามนะกดหน่อยนะติดตามหน่อยนะเราก็จะมีอะไรพิเรนแบบนี้มาเรื่อยๆเองนะครับผมย้ำมากพิเรนโอเคไปก่อนละกันนะผมบ๊ายบายครับผม